ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความสุขในวันหยุดของคุณนะครับคือการได้พักผ่อนแล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเพื่อได้ชาร์จพลังให้สดชื่นนะครับผมขอแนะนำที่นี่เลยนะครับ The Hub Cafe and Eatery นะครับทันทีที่เราก้าวเข้ามาในร้านนะครับจะรู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายเลยนะครับเพราะว่าทางร้านนะครับได้ออกแบบให้ที่นี่นะครับเป็นเรือนกระจกขนาดใหญ่นะครับที่เชื่อมโยงระหว่างผู้คนต้นไม้และแสงแดดได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับเอาละครับสำหรับสายหวานนะครับที่เข้ามาถึงในร้าน The Hub Cafe and Eatery แล้วนะครับอันนี้มาปุ๊บต้องสั่งครีมบูเร่นะครับจุดเด่นของที่นี่นะเขาบอกว่ารสชาติจะไม่หวานมากครับนี่จะมีแบบส่วนที่เป็นแข็งๆนะฮะก็คือเป็นน้ำตาลของเขาปุ๊บแล้วก็ตักออกมาเลยนี่ครับคัสตาร์ดดีมากนะฮะมีแต่รสชาติความเป็นครีมความเป็นแบบหอมๆแต่ที่ชอบจริงๆคือตัวน้ำตาลของเขาอ่ะจะมีกลิ่นไม่ไหม้หอมมากแฮปปี้มากๆฮะถ้ามาปุ๊บแนะนำให้สั่งนะครับมาที่เมนูต่อมาครับอันนี้เป็นช็อกโกแลตโทสต์นะครับตัวโทสต์ของเขานะฮะชุ่มฉ่ำด้วยตัวเนยที่ทาด้านในก่อนที่จะอบแล้วก็รับประทานคู่กับตัวไอศกรีมนะฮะอันนี้เขาเป็นไอศกรีมช็อกโกแลตแล้วก็ไอศกรีมวานิลาอันนี้ยกให้เป็นที่หนึ่งในดวงใจ wow. อยากจะบอกว่าตัวขนมปังเขาอะเนื้อแน่นอร่อยมากแล้วก็คือเนยเขาใส่แบบไม่อั้นมากๆนะฮะและสำหรับสายหวานคนไหนนะที่ชอบแบบกลิ่นหอมๆของน้ำผึ้งนะครับทางร้านเขาก็จะมีน้ำผึ้งแยกมาให้ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะฮะที่แนะนำจริงๆอันนี้คือสตรอเบอรี่ซอเบ้โฟลตนะครับเป็นไอศกรีมสตรอเบอรี่อยู่ข้างบนแล้วก็ข้างใต้เนี่ยก็จะเป็นซอสสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นน้ำโซดาปึ๊บคนให้ตัวซอสสตรอเบอรี่มันขึ้นมาก่อนโอ้ชื่นใจมากเป็นสตรอเบอรี่ที่เป็นแบบสตรอเบอรี่จริงๆนะฮะเอามาทำเป็นซอสดังนั้นเนี่ยกลิ่นมันจะหอมชัดมากๆเขามีตัวแบบสตรอเบอรี่ซอเบ้มาให้ด้วยนะครับก็ชิมสักหน่อยล้ำลึกมากอันนี้ก็แนะนำครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มที่ห้ามพลาดครับอีก2เมนูนะครับที่แนะนำจริงๆนะครับสำหรับ The Hub Cafe and Eatery นะครับอันนี้ครับ Brownie Cup นะครับจะเป็น Brownie นะครับร้อนๆอยู่ข้างในแก้วนะฮะข้างบนเนี่ยจะมีไอศกรีมวานิลาซึ่งเป็นแบบโฮมเมดเลยแล้วก็จะท็อปด้วยวิปปิ้งครีมที่ผมชอบที่สุดคือตอนนั่งอยู่ตรงนี้ผมได้กลิ่นตัวคาราเมลซอสที่เขาแบบใส่แบบไม่ยั้งเลยนะฮะสีน้ำตาลอ่อนๆก็คือจะเป็นซอสคาราเมลเนาะแล้วก็จะเป็นซอสช็อกโกแลตก็เสิร์ฟมาอยู่ในถ้วยแบบนี้ไม่รอช้านะครับคือบราวนี่เขาช็อกโกแลตเต็มคำมากๆนะครับเมนูสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคลาสสิกแพนเค้กนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแพนเค้กแบบหนาๆเลย3ชิ้นแต่ที่มีความพิเศษจริงๆของอันนี้เนี่ยก็คือกล้วยหอมครับของเขาเนี่ยจะมีการเอาไปโรยน้ำตาลนะครับแล้วก็เผาไฟเวลาทานมันก็จะมีทั้งความกรอบความหอมแล้วก็มีความหวานนิดนึงนะครับปึ๊บโอ้โหหั่นง่ายมากๆความหนานุ่มของตัวแพนเค้กหอมหอมคือแพนเค้กแป้งเขาดีมากๆนะครับมันนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆมาต่อกันที่กล้วยหอมนะฮะฟังเสียงฮะปั๊บปั๊บปั๊บกรอบกรอบคือกล้วยหอมมันเนาะพอมันโดนความร้อนมันก็จะหอมอร่อยแล้วก็นุ่มขึ้นยิ่งมีน้ำตาลที่มันแบบว่ากรอบๆอย่างเงี้ยมันยิ่งอร่อยมากขึ้นนะฮะโดยรวมแล้วเมนูนี้นี่ไม่แปลกใจที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์เลยฮะเพราะว่าแพนเค้กก็อร่อยมากๆแล้วก็มีผลไม้อย่างกล้วยหอมมิสซิสซิปปีแล้วคือถ้าใครชอบความเป็นครีมเขาจะมีวิปปิ้งครีมเพิ่มมาให้ด้วยบอกได้เลยว่าห้ามพลาดครับ
สำหรับร้าน The Hub Cafe and Eatery นะครับตั้งอยู่ที่ถนนเสรี9ซอย4ทับ1ครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีเมนูแบบที่บอกได้เลยว่าไม่เหมือนใครนะครับมาฝากทุกคนครับคุณผู้ชมครับวันนี้เตรียมเครปเค้กมาฝากคุณผู้ชมนะครับซอสของเราวันนี้ไม่เหมือนใครต้องติดตามชมครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนเมนูเครปเค้กที่เราเห็นตามร้านดังๆใครจะไปเชื่อว่ามีวิธีการทำไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้เราก็มีเมนูไวท์ช็อกโกแลตเครปเค้กมาให้ทุกคนได้สนุกกับการทำไปพร้อมๆกับเรานะครับวิธีทำแป้งเครปผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์เกลือป่นน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสจะช่วยเพิ่มความหอมมันตามด้วยน้ำเนยสดชนิดเค็มละลายคนจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้ในตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงนะครับทาน้ำมันพืชลงในกระทะเครปนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งกระทะเริ่มร้อนตักแป้งเครปลงกรอกในกระทะให้ทั่วจี่ไปเรื่อยๆนะครับใช้ไฟปานกลางจนเครปสุกกรอกแป้งเครปทีละแผ่นจนกระทั่งแป้งหมดนำขึ้นมาพักแป้งให้เย็นสนิทเตรียมไว้ก่อนครับวิธีทำครีมคัสตาร์ดเทนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนตามด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนจะได้ครีมคัสตาร์ดที่หวานมันหอมนุ่มแล้วก็อร่อยอร่อยนะครับใส่ไข่แดงแป้งข้าวโพดและเกลือป่นลงในภาชนะสำหรับตุ๋นนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มข้นให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทนะครับคนตะล่อมส่วนผสมคัสตาร์ดที่เย็นแล้วกับวิปปิ้งครีมที่ตีจนขึ้นฟูให้เป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ก่อนครับวิธีทำไวท์ซอสช็อกโกแลตใส่นมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนครีมเค็มข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนแป้งข้าวโพดและเกลือป่นลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่ไว้ช็อกโกแลตคอมเพลว์คนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีเตรียมไว้นะครับในขั้นตอนสุดท้ายเป็นวิธีการประกอบเครปเค้กนะครับวางเครปแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองปาดด้วยครีมคัสตาร์ดบางๆโรยไว้ช็อกโกแลตขูดวางเครปแผ่นที่2ทับลงไปทำเช่นเดียวกันจนครบตามจำนวนชั้นที่ต้องการนำเครปเค้กเข้าแช่เย็นจนกระทั่งเครปทรงตัวดีนะครับนำออกจากตู้เย็นตัดเป็นชิ้นจัดใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับสตรอเบอรี่สดและไวท์ซอสช็อกโกแลตใครเห็นก็อยากจะขอชิมทั้งนั้นล่ะครับสำหรับเมนูนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับเครปเค้กเนี่ยดูเหมือนจะเป็นขนมเค้กหรือผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดเดียวที่ง่ายที่สุดนะไม่ต้องมีเตาอบก็ทำได้คนทั่วไปก็คิดว่าซอสถ้าทำจากผลไม้คงจะเป็นส่วนที่ทำให้เครปเค้กดูอร่อยและน่ารับประทานแต่วันนี้ไม่ได้ใช้ผลไม้นะเป็นซอสจากกะทิสดครับแน่นอนที่สุดครับในการทำเครปอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์วันนี้ใช้ตรากบนะวิธีการที่ทำให้แป้งไม่จับตัวเป็นลูกคุณผู้ชมก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือป่นเสร็จแล้วก็ใช้ตักกล้อมือคนผสมน้ำตาลเกลือแล้วก็แป้งให้เข้ากันเสร็จแล้วไข่ไก่ใส่ลงไปเลยครับวันนี้เป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติตลาดดร.เฮนนะครับคนผสมไข่ซะก่อนเดี๋ยวมันจะค่อยๆเข้ากันดีมันก็จะหนืดๆเหนียวๆอย่าไปตกใจมากคุณผู้ชมอู้ตายแล้วแป้งจับตัวจนแน่ใจว่าไม่มีส่วนผสมของแป้งจับตัวกันอยู่น้ำใบเตยคั้นก็ใส่ลงไปใส่สีเขียวผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงไปกลิ่นวานิลาผสมเข้ากันแบบนี้คุณผู้ชมครับใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงแล้วก็เครปใบเตยเป็นเข้ากันดีกับกะทินะคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกครับสำหรับไขมันเนื่องจากในกะทิเรา
ก็มีไขมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองกลามรกตรับรองจะติดใจแค่นี้พอแล้วแล้วก็คนผสมให้เข้ากันจะทำเครปก็ต้องเตรียมนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นกระทะแพนเค้กขนาด24เซนติเมตรเจมินี่ตราหัวมาลายครับอุ่นกระทะให้เริ่มร้อนซะก่อนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้น้ำมันทาบางๆรอบกระทะเสร็จแล้วก็จัดการหยอดนะครับเมื่อกระทะของเราเริ่มร้อนอยากจะรู้ว่าสุกไหมนี่ไงคุณผู้ชมร้อนออกมาเลยคุณผู้ชมเห็นไหมนี่แสดงว่าเครปของเราสุกแล้วนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมอย่างน้อยสัก20ก็ยังดีนะคุณผู้ชมครับเริ่มต้นนะครับคุณผู้ชมก็ป้ายวิปปิ้งครีมนิดหน่อยเพื่อไม่ให้แผ่นเครปมันวิ่งหนีนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการวางแผ่นเครปเนี่ยลงไปเสร็จแล้วก็ใช้วิปปิ้งครีมป้ายบางที่สุดนิดหนึ่งอย่าได้วางลงไปเป็นก้อนเยอะๆนะคุณผู้ชมนะเพราะทาหลายๆชั้นนะมันวิ่งหนีได้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องป้ายบางๆคุณผู้ชมโอ้ยหูตาลายคุณผู้ชมพยืนทำอะไรนานๆแล้วก็อย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวัยรุ่นชั้นสุดท้ายแล้วล่ะหมดแรงแล้วคุณผู้ชมหรือขอบลุ่งลิ่งนิดหน่อยไม่เท่ากันไม่ว่ากันใครว่าไม่ให้กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปแช่ตู้เย็นนะคุณผู้ชมช่องปกติแต่ตอนนี้เราต้องทำซอสกะทิสดกันครับก่อนที่คุณผู้ชมจะลงมือทำซอสกะทิสดทุกอย่างต้องพร้อมบนโต๊ะจริงๆในหม้อใบนี้อาจารย์นิสัตจะใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือป่นนิดนึงอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะครับพอใส่กะทิอัมพวาลงไปเสร็จยังไม่ทำอะไรนะคุณผู้ชมมาเตรียมชามนี้ก่อนมันจะต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นไข่ขาวนะครับสดๆเลยจากไข่ไก่สูตรธรรมชาติตลาดด็อกเตอร์เฮนนี่คือครีมออฟทาทาใส่ลงไปจุดเตาก่อนในระหว่างนี้เราก็จะตีไข่ไปเลยนะครับเอาละน้ำตาลเริ่มละลายแล้วคุณผู้ชมก็คนผสมนิดๆนะเบาๆให้แน่ใจว่าน้ำตาลกับกะทิละลายเข้ากันอุ้ยตายคุณผู้ชมดูสิมือก็ควายดาบก็แกว่งหญิงไทยนะใจสู้คุณผู้ชมดูสิเอาละพอเดือดอย่างนี้นะคุณผู้ชมเราก็ปิดเตาเสร็จแล้วในระหว่างนี้ก็เอากะทิที่เดือดๆเนี่ยเทไปโอ้ยเห็นมั้ยเสียงสงบเหมือนสงครามหยุดคุณผู้ชมครับเราจะได้ซอสกะทิที่มีความโฟมี่มากเบาและที่สำคัญที่สุดมีกลิ่นหอมของกะทิแล้วก็หวานๆครับนำเครปออกมาจากตู้เย็นแล้วซอสของเราเป็นซอสกะทิยังอุ่นๆอยู่คุณผู้ชมครับแค่นี้พอแล้วสำหรับเราเสร็จแล้วก็จัดการปักใบเตยนิดนึงคุณผู้ชมทำสองข้างชิดเลยเหมือนหูแค่นี้ก็น่ารักแล้วล่ะคุณผู้ชมครับ
ณผู้ชมครับช่วงหน้าพิสูจน์กันเลยนะครับว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่ต้องไปเข้าคิวรอซื้อเบเกอรี่ร้านดังแล้วนะทำเองก็ได้ง่ายนิดเดียวครับอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูกล้วยๆมาฝากเมนูของเรามีชื่อว่า Banana Streusel Pie พายกล้วย Streusel ใช่ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นผลไม้เค้กวันเกิดวิธีทำวุ้นผลไม้ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่ผลไม้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เทวุ้นใส่ลงในพิมพ์ประมาณ2/3ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัววิธีทำวุ้นนมใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาและนม UHT รสจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเทส่วนผสมวุ้นนมลงในพิมพ์ที่มีวุ้นผลไม้รองไว้แล้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีเทวุ้นนมส่วนที่เหลือลงในถาดพักไว้จนวุ้นทรงตัวใช้พิมพ์กดรูปตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นคำว่า Happy Birthday เตรียมไว้นำวุ้นผลไม้ที่ทรงตัวแล้วออกจากพิมพ์เรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษบนหน้าวุ้นผลไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นผลไม้เค้กวันเกิดเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกพอพูดถึงสตูเซลเนี่ยเราจะชอบมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่กรอบกรอบใช่ลุ่นหอมแต่ว่าขอคำจำกัดความเพิ่มนิดนึงมันคืออะไรข้างล่างนะของขนมตัวนี้เขาจะเป็น pastry short crust เสร็จแล้วข้างใน short crust ตัวนี้เขาจะมีถั่วลิสงบดแล้วก็เสร็จแล้วไส้ก็จะมีกล้วยมี job steers แล้วก็มีถั่วลิสงสับแล้วก็สตูเซลขูดแล้วก็ใส่ไอ้ถั่วลิสงลงไปใส่น้ำตาลคลุกบิดเข้าไปแล้วก็อบขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกของเราเนี่ยเราจะเริ่มจากการทำตัวแป้งเพสตรีก่อนคือแป้งพายร่วนแป้งพายร่วนของเราเนี่ยจะหอมอร่อยเพราะเราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพิ่มความหวานมันให้กับตัวพายร่วนของเรานะคะเราใส่ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันพูดถึงแป้งพายร่วนวันนี้สูตรของเราสองคนเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์แน่นอนพูดถึงแป้งอเนกประสงค์เนี่ยเราสองคนเลือกใช้ตรากบอันนี้เป็นถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตราข้าวทองถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกของเราเอามาอบก็บดวิธีการนี้จะทำให้ตัวถั่วลิสงของเรากระจายตัวอยู่ทั่วแป้งใส่ลงไปแล้วเคล้าเขาแบบนี้ข้อดีของการใส่ธัญพืชพวกถั่วลงไปในแป้งพายนะจะทำให้เวลาเราทานน่ะตัวแป้งพายเราจะหอมผงฟูเองก็เนยและเนยสดชนิดเค็มการทำเพสตรีให้ออกมาอร่อยข้อที่1อย่าตีนานข้อที่2ก่อนใช้แป้งพักเคาะเอาไว้ส่วนผสมเริ่มร่วนเป็นเม็ดทรายเติมส่วนผสมเหลวของเราลงไปส่วนผสมของเราเนี่ยจะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาแป๊บนึงก็จะแห้งอย่าตกใจที่เขาเป็นแบบนี้แฉะนิดนึงเดี๋ยวพอพักทิ้งไว้เนี่ยนะคะตัวแป้งเนี่ยก็จะดูดความชื้นเข้าไปแล้วเขาก็จะแห้งพอดีแป้งพายของเราที่พักทิ้งไว้ข้ามคืนมันมีใช้หนาแค่ไหนเซนหนึ่งส่วนสี่เซน
พยายามดึงพายของเรานะคะลงไปในพิมพ์ก่อนจากนั้นพอเขาเข้าไปหมดแล้วเนี่ยนะใช้นิ้วโป้งของเราดันแบบนี้นะคะจากนั้นถนัดที่สุดเลยเอียงพายยางของเรา45องศาแล้วเฉือนลงไปเราจะใช้ซ่อมนะคะเจาะบนแป้งพายของเราสามารถเลือกใช้วิธีการใช้ซ่อมเจาะก็ได้หรือจะเอาถั่วเอาหินวางบนนี้ก็ได้หรือจะทำทั้ง2อย่างเลยก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้แป้งพายของเราพองตัวเวลาอบไส้บานาน่าของเราคือไส้กล้วยของมามิเนี่ยวิธีการทำง่ายๆนะคะเริ่มจากนี่เราใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนใส่ลงไปเราต้องการรสชาติหวานมันเพราะฉะนั้นเราถึงเลือกใช้ครีมเค็มข้นหวานถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตาเข้าทองเราเอาถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกเนี่ยนะคะมาอบจนสุกจากนั้นสับหยาบค่ะตามด้วยลูกเดือยตราข้าวทองต้มจนสุกแตงข้าวโพดกล้วยหอมสุกและสุดท้ายเนยสดชนิดเค็มผัดส่วนผสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยเริ่มสุกคือสีเป็นสีเข้มขึ้นใช่วันนี้สูตรนี้นะบานาน่าสตรูเซลพายใช่ไหมมันทุกอย่างเฮลตี้หมดเลยเวลาเรากวนไส้ขนาดนี้เนี่ยไม่ติดกระทะข้างล่างนี่คือใช้ได้เลยโอเคก็ปิดไฟเลยปล่อยให้เขาเย็นโอเคสตรูเซลก็คือมาจากแป้งพายเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ไปขูดเวลาขูดก็ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าที่เรากำลังจะขูดอยู่มันค่อนข้างคมนะโอเคเอาถั่วลิสงผสมเข้าไปน้ำตาลคราวให้เข้ากันเราจะเอาไส้ของเราเนี่ยใส่ลงไปในพายจากนั้นอาจารย์เมย์จะใส่ซูโซ่ต่อขนมอบสุกแล้วหน้าตาแบบนี้น่ารับประทานมากๆอยากให้ทุกคนดูข้างในเป็นกล้วยเน้นๆก็อร่อยมากด้วยความที่เป็นกล้วยอ่ะมันจะหอมแบบหอมหวานอ่ะยิ่งเคี้ยวกลิ่นถั่วลิสงก็ยิ่งออกเนื้อแป้งพายอ่ะกรอบแบบกรอบแน่นๆอ่ะมันทำให้กินเสร็จแล้วมันเพลินแป้งพายกับข้างบนมันเข้ากันได้ดีอ่ะมันทำให้กินแล้วอร่อยจังขนมอร่อยอร่อยรอคุณผู้ชมอีกเช่นเคยทุกสัปดาห์ในรายการของเราอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้นานาและอาจารย์เมย์เป็นตัวแทนของทั้งครอบครัวบอกสวัสดีค่ะผมขออาสาพาสายหวานทุกคนนะครับมาคลายร้อนด้วยเมนูอร่อยอร่อยนะครับกับร้าน Slow Cafe ครับเอาฟักทองมาทำเป็นขนมเค้กเนื้อนุ่มนุ่มอุดมไปด้วยวิตามินชวนรับประทานครับเค้กนุ่มๆกับคัสตาร์ดแช่เย็นจัดๆแล้วก็มีผลไม้สดรสต้องเปรี้ยวๆหน่อยนะเพราะซัมเมอร์นิดนึงใช่